นะชะัชกมลอดีตพันรยาโกบีมิกส์โพสฟาดเดือดกลางโซเชียลขอไม่ทนกับความต่อเอ็กลอลัน่นรักลูกจริงไม่ทำสันเอ็กอ่านแบบนี้หลังจากที่กลายประเด็นร้อนว่อนโซเชียลในเรื่องของนักร้องบอยแบน์ชื่อดังตัวย่อกอติดพนันหนักถึงหลักล้านหนีหนี้ให้อดีตเมียจ่ายแถมยังไล่ย,ยืมเงินแฟนคลับซึ่งมีหลายคนคาดเดาไปยังนักร้องกอ นั่นก็คือโก้อดีตนักร้องวงบีมิกกระทั่งด้านอามนัชกมลอดีพันรายาก็ได้ออกมาแฉต่อว่าติดหนี้ไม่จบไม่สิ้นถึงขั้นเอาทองลูกไปจำนำอีกทั้งยังออกมาเรียกร้องสิทธิ์ดูแลบุตรแบบร้อเปอร์เซน์มาเป็นของเธอทั้งสองคนผ่านทางรายการคุยแซบโชว์อีกด้วยอดีตพันรายาโก้บีมิก์ไม่ทนความต่อเอ็ลอโพสต์ฟาดเดือด กระทั่งล่าสุดอัามขอไม่ทนออกมาโพสต์ฟาดเดือดของจริงถึงโก้บีมิกซ์ลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ว่าถ้าคิดถึงลูกจริงมุงไม่ควรคิดที่จะทำสันดานแบบนี้ตั้งแต่แรกค่าเพิ่งเห็นสัมภาษณ์จากคนอื่นว่าห่วงความรู้สึกลูกแต่ที่ทำทำมาก่อนหน้านี้และตอนนี้มึงรักตัวเองห่วงตัวเองล้วนๆค่ะมึงไม่เคยรักลูกเลย ไม่งั้นคงไม่ทิ้งให้กูที่ท้องอยู่อุ้งท้องและเลี้ยงลูกไปด้วยจนถึงทุกวันนี้หรอกว่าจะไม่ของขึ้นละนะอดไม่ไหวอีกละความตอเอ็กลอรอบนี้ฟาดจริงบอกเลยอีกทั้งยังได้ทำการแชร์ข้อความจากเพจหนึ่งซึ่งมีข้อความระบุไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องให้อภัยคนที่เอ็กอกับเราก็ได้นะคะเราสามารถเกลียดเขาจนเขาตายไปแล้ว แต่เรายังเกลียดอยู่ก็ได้ไม่ผิดอะไรเลยหรือวันหนึ่งเขาอาจจะสำนึกแล้วมาขอโทษเราเราก็สามารถไม่ให้อภัยได้เหมือนกันทุกการขอโทษไม่ได้หมายความว่าต้องให้อภัยเสมอไปความเจ็บปวดของเราไม่เคยเท่ากันค่ะพร้อมระบุแคปชั่นว่าและบางคนถ้าไม่รู้ความเจ็บปวดของคนอื่นก็ไม่ต้องเอาตัวเองมาสารแนตัดสินนะคะ ไม่ได้ขอไม่จำเป็นมุงไม่ได้อยู่ในจุดที่ตูเคยอยู่ไม่ได้เจอในสิ่งที่ตูเคยเจอมุงรู้แค่บางอย่างที่ตูอยากให้รู้ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมาเสนอหน้าแล้วพูดว่าไม่เป็นไรนะเพราะคำว่าไม่เป็นไรของมุงกับตูมันไม่เท่ากัน